ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาคุยกันต่อนะครับเรื่องของการเขียนโมเดลสามมิตินะครับรูปครุฑเนี่ยนะฮะก็เป็นรูปที่ยากรูปหนึ่งนะฮะก็คือต้องมีความเข้าใจพอสมควรนะครับเราไปดูต้นฉบับก่อนตัวอย่างนะฮะที่ทําออกมาเนี่ยนะฮะรูปแบบเนี่ยอาจจะไม่จําเป็นว่าเขาจะเขียนยังไงนะครับคืออย่างที่ให้เห็นภาพนะครับมันเขียนมาได้หลายแบบมากนะครับอย่างรูปนี้นะฮะเราจะไม่เห็นเวกเตอร์เลยเพราะว่าถูกเซฟเป็นโมเดลเป็นรีลีฟหมดแล้วนะครับอันนึงเนี่ยนะฮะเราต้องดูสรีระก่อนนะครับสรีระที่ทำเนี่ยนะฮะว่าความต้องการของเราเป็นยังไงนะครับอย่างถ้าสไตล์ของผมเนี่ยผมจะเขียนเป็นไลบรารีเป็นเครื่องทรงแต่ละชิ้นนะครับแล้วก็ค่อยมาประกอบนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องของการเขียนไลบรารีนะฮะแล้วก็เซฟไลบรารีนะครับเดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันจากคลิปที่แล้วเนี่ยนะฮะก็เราพูดถึง Relief Tool ที่มีหลายแบบนะครับตั้งแต่Shape Editor นะครับแล้วก็พวก Relief Tool ที่มีอยู่4แบบนะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันนะครับผมก็เปิดเวกเตอร์เลยนะครับ ทีนี้จากที่เราได้เห็นแล้วนะฮะว่าถ้าเราใช้ Shape Editor นะฮะนี่ผมทดลองตัวอย่างนะครับว่าถ้าเราขึ้นงานด้วย Shape Editor เนี่ยมันจะไม่สวยนะครับผมไปเพิ่มเลเยอร์นะครับซึ่งอันเนี้ยจะต้องถูกเรียนรู้ในกลุ่มของ Vector Tool ไปแล้วนะครับผมต้องพูดผ่านไปเลยเพราะว่ามันถ้าย้อนเนี่ยนะฮะมันจะไม่เป็นเรื่องบรรดาวนะครับวันนี้เราพูดถึงการสร้างนะฮะชิ้นส่วนที่จะเซฟเป็นไลบรารีเพื่อเอามาใช้งานนะครับเพื่อความสวยงามนะฮะตอนนี้ default layer เนี่ยนะคือ layer ที่เราสร้างเวกเตอร์เป็น layer แรกนะครับดูนะฮะ เราลองเพิ่ม layer ไปสัก layer หนึ่งนะฮะเอา layer body แล้วกันโอเคเราลองปิด layer 0นะครับโอเคนะฮะ Copy ชิ้นส่วนอย่างเลเยอร์ศูนย์ทั้งหมดเลยนะครับไปไว้ที่ Layer Body ผมลบบางส่วนออกนะครับอันนี้คือจะพูดถึงเหตุผลก่อนนะฮะว่ามันต้องมีการวางแผนนะครับมันต้องมี Body นะฮะมีหน้านะครับมีรูปทรงตามอนาโตมีทีนี้นะครับการเขียนเซฟเวกเตอร์เนี่ยมันก็ไม่แน่ว่าเราจะเขียนยังไงนอกจากถ้าเราวางแผนแล้วเราเก่งนะครับครั้งแรกเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่จะเก่งนะครับผมก็เหมือนกันผมก็ใช้เวลานะฮะอันดับแรกเลยเนี่ยนะครับโซนบอดี้นะฮะเรากด F12 นะฮะเราใช้เชฟเวกเตอร์สังเกตนะครับมันจะยับมันจะไม่สวยมันจะไปตามเส้นเคิร์ฟนะฮะซึ่งมันอาจจะเหมาะสําหรับบางงานและก็ไม่เหมาะสําหรับบางงานนะครับอย่างอันเนี้ยนะฮะโอเคผมลองสร้างบอดี้ขึ้นมานะครับแล้วก็สร้างเสียงขึ้นมาซึ่งอันนี้ก็บอกตรงว่ายังไม่ถูกนะครับแค่อยากจะให้เห็นคอนเซปต์ก่อนนะครับตอนนี้ผมแอดเนี่ยนะฮะตรงนี้มันจะฟังก์ชัน add เนี่ยจะไม่ได้แล้วต้องเปิดให้เพราะต้องซ่อนเข้าไปในเนื้อนะครับอย่างที่ไลฟ์ฟังนะครับว่าเราต้องเข้าใจพวกฟังก์ชันพวกนี้ก่อนนะครับก็ต้องไปทบทวนนะครับโอเคตอนนี้พอชิ้นที่3นะครับเราลองดูว่าตรงจมูกเนี่ยนะฮะเราก็ใช้ F12 อีกนะฮะเราลองเอา add ซิมันไม่ขึ้นเลยครับเพราะว่าไอ้โทษเหมือนไฮแอดจะขึ้นนะฮะเห็นไหมแต่มันจะไม่สวยแล้วนะครับทีนี้ทำยังไงบางทียังไม่สวยอะไรเนี่ยนะครับก็คือเราจะสร้างไลบรารีให้มองลักษณะเหมือนกับดินน้ำมันแล้วเอามาปะทีหลังคือเพิ่มหน้าก่อนแล้วเอาดินน้ำมันมาปะทีหลังก็คือเราจะต้องสร้างไลบรารีเป็นชิ้นนะครับแล้วค่อยมาประกอบงั้นจุดประสงค์ของ ArtCam เนี่ยนะฮะถ้าเกิดว่าไม่มีแนวคิดนี้นะครับเขาคงไม่มีเมนูมาให้ใช้แต่นี่มีเมนูนะครับก็ผมจะลองเอาไลบรารีที่มีอยู่ในนี้นะครับว่าจะเอามาใช้งานยังไงนะครับ
โอเคผมได้โมเดลมาแล้วนะครับผมไม่ได้รีฟนะครับไปที่ไลบรารีลองดูนะครับนี่คือไลบรารีที่เขามีอยู่นะครับผมสามารถดึงไลบรารีออกมาได้เลยผมสามารถขยายนะครับโหมดสมมติอ้าวโอเคออปชันเนี่ยนะฮะเหมือนกัน add ก็ได้ combine mode นะครับเราลอง paste เห็นไหมฮะมันจะวิ่งไปตามเนื้อเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดหลักคือเราต้องสร้างไลบรารีนะครับไม่ใช่เขียนมาทีเดียวทั้งหมดมันต้องมีการวางแผนก่อนว่าโอเคเราจะสร้างตัวเราจะสร้างหัวนะฮะสร้างเมนสร้างเมนหลักก่อนนะครับส่วนพวกคอมโพเนนต์ต่างๆเนี่ยเราค่อยมาสร้างไลบรารีแล้วค่อยเอามาใส่นะครับมาประกอบเพราะฉะนั้นใน ArchCamp เนี่ยก็ยังมีไลบรารีไว้เป็นตัวอย่างให้เราใช้แต่ว่าไลบรารีนั้นมันไม่เพียงพอนะครับอันนี้ผมก็ต้องสร้างไลบรารีเป็นชิ้นนะครับชิ้นที่หนึ่งชิ้นที่สองชิ้นสามอะไรก็แล้วแต่นะครับเราลองยกตัวอย่างนะครับผมรีเซ็ตเลยนะครับโอเคผมเลือกออบเจกต์ชิ้นนี้นะฮะแล้วผมก็สร้างไลบรารีซึ่งอันนี้นะฮะมันอยู่ที่จินตนาการของเราแล้วนะครับว่าเราจะสร้างจินตนาการยังไงนะฮะโอเคถ้าสมมุติว่านะครับเราใช้ Shape Editor แบบง่ายๆนะครับในเพลนตรงเนี่ยนะฮะอันนี้ผมเอาเป็นตัวอย่างก่อนนะเพราะว่าจริงๆงานส่วนใหญ่อ่ะมันต้องเอาหลายรูปแบบเข้าต้องเข้าใจวิธีการของการสร้างโมเดล3มิตินะครับตั้งแต่ Shape Editor นะฮะ Tool Rail หรือว่าจะเป็นตัว Spin นะฮะหรือ Turn นะครับแล้วแต่ประสบการณ์นะครับอันนี้ผมให้เห็นภาพว่าเหตุผลของการสร้างไลบรารีก่อนนะครับจุดประสงค์ของคลิปนี้คือการสร้างไลบรารีนะครับโอเคเราก็เซฟนะฮะรีลีฟนะครับผมก็เอ็กพอร์ตครับแอสไฟล์ก็ได้นะฮะหรือเป็นคลิปอาร์ตไลบรารีก็ได้มันจะไปเก็บแต่ว่าจริงๆอ่ะเราก็สร้างโฟลเดอร์ของเราไว้ต่างหากเลยนะครับสมมุติอีกว่าเป็น A2 แล้วกันนะครับครับโอเคนะครับนี่ผมก็รีเซ็ตใหม่นะครับสมมุติว่าผมสร้างตัวละเอาชิ้นนี้สักชิ้นผมต้องคอมไบให้เป็นชิ้นเดียวกันนะครับโอเคเรา F12นะครับโอเคมาดูกันนะครับตอนนี้อย่าไปสนใจผิวนะครับผมเอาเทคนิคในการทำงานก่อน apply นะครับต่อมาเนี่ยผมก็โหลดไลบรารีมาเลย import relief import นะครับเอาคลิป art library ดีกว่าคลิป art library นะครับก็คือเราสามารถnew นะครับไปในโฟลเดอร์ที่เราสร้างไว้เมื่อสักครู่นะครับที่อยู่ในไดดีที่เวิร์กเพราะฉะนั้นเราจะต้องสร้างไลบรารีเก็บทั้งหมดก่อนอันนี้คือผมทำเนี่ยนะมันเป็นลักษณะของงานที่ดีเทลเยอะนะครับจริงๆงานแบบง่ายๆก็ได้แต่ว่ามันจะไม่สวยนะครับไม่อยู่โฟลเดอร์เดี๋ยวผมไปดูโฟลเดอร์ก่อนอืม
อยู่ที่ไม่ CNC ไม่เท่าโมก็นิ้วเฟสสองนี่นี่นะครับเฟสสองนี่เลือกมาแล้วนะครับโหมดก็คือนะครับ add พอ add มาเสร็จนะครับก็คือ paste นะฮะมันก็จะมาลงอยู่ข้างบนเลยเห็นไหมครับว่าเห็นนะเพราะฉะนั้นนะครับคือแต่ละชิ้นเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาสร้างนะครับตามวิธีการครั้งที่แล้วนะครับแล้วก็เซฟให้อยู่ในรูปของ relief นะครับก็คือโอเคเรารีเซ็ตใหม่ดู 2D ยังง่ายหน่อยเพราะแต่ละชิ้นนะฮะก็ต้องถูกสร้างเป็นเลเยอร์ไปเรื่อยๆนะครับแม้กระทั่งโอเคชิ้นนี้นะครับเราอาจจะต้องสปินก็ได้นะครับก็คือเราต้องตัดเส้นนะฮะ C เห็นไหมครับเพราะเวกเตอร์ต้องเก่งละอันนี้ M ก่อนนะครับ R ออกเอาหน้านี้ออกไปเลยนะครับส่วนหน้านี้นะฮะเราก็ต้องไปที่สปินใช่ไหมครับพอสปินเสร็จเนี่ยนะฮะเราก็ต้องไปเก็บงานนะครับหรือบางทีเราอาจจะไม่เราอาจจะทำเป็นเรามองวางแผนเสร็จปั๊บเฮ้ยชิ้นนี้เป็นชิ้นเดียวกันเนี่ยนะครับก็คือมันไม่ผูกพันกับชิ้นอื่นเราก็อาจจะสร้างเลยก็ได้เห็นไหมครับว่าลักษณะของการสร้างงานในคลิปนี้นะฮะอธิบายแชร์ประสบการณ์นะครับอย่างอันเนี้ยนะครับถ้าเราแอดตอนนี้นะครับอะไรเกิดขึ้นนะครับมันไม่สวยล่ะนะครับรีเพล็กก็ไม่ได้นะครับรีเพล็กก็ต้องยกความสูงขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นโอเคคือลักษณะงานนะฮะที่ไลฟ์ฟังเนี่ยให้เห็นภาพรวมก่อนว่าหลังจากที่เราได้เส้นเวกเตอร์มาเนี่ยฮะเส้นเวกเตอร์อาจจะมีการทําซ้ําหลายเส้นมีการตัดนะครับต้องมีการแยกเลเยอร์นะครับเพื่อไปทํางานแต่ละเลเยอร์ซึ่งต้องวางแผนว่าแต่ละเลเยอร์เนี่ยนะฮะเราควรจะสร้างงานแบบไหนแล้วค่อยมาเมิร์จรวมกันนะครับนี่คือคอนเซปต์ของคลิปนี้นะครับว่าเหตุผลของการที่เราจะต้องมาเรียนรู้นะครับเรื่องของพื้นฐานนะฮะการสร้างรีลีฟการสร้างไลบรารีเก็บไว้นะครับแล้วเอาไลบรารีมาใช้นะฮะคลิปถัดไปเนี่ยเราจะมาพูดถึงการสร้างไลบรารีอย่างจริงจังนะครับคลิปนี้อยากจะให้เข้าใจก่อนคอนเซปต์ว่าเหตุผลของการสร้างไลบรารีและรู้จักรีลีฟว่าเอามาใช้งานยังไงครับขอบคุณครับ